ับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วง On The Tea และ On The Green ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในช่วง On The Tea ค่ะก็ได้โปรเบนมาสอนทักษะการตีไกลนะคะซึ่งมีชื่อตอนว่าเก่าไปใหม่มาอะไรเก่าแฟนเก่าไม่ใช่อย่างนี้ไม่ค่อยดีนะเก่าไปใหม่มาหมายถึงการตีลูกแต่ว่าจะตีเก่าไปใหม่มายังไงเดี๋ยวต้องติดตามดูต้องให้โปรเบนเป็นคนอธิบายดีกว่าส่วนช่วง On The Green นะครับวันนี้เป็นโปรเจกต์นะครับโปรตีรัตสุติบุตรนะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องลูกสั้นนะให้ชื่อว่าลูกสั้น101นะครับลูกสั้น101เนี่ยจะมีความสำคัญยังไงนะครับและจะเป็นพื้นฐานในการเล่นลูกสั้นยังไงเนี่ยให้โปรเจกต์อธิบายดูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วง On The Tee ในวันนี้นะครับผมอยู่ที่สนาม Vintage Golf Club นะครับอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เราอยู่กันที่หลุม4พา5นะครับผมอยู่กับโปรเบนอภิชาติกำมลธรรมนันนองสวัสดีครับโปรเบนครับสวัสดีครับโปรแจ๊บวันนี้โปรเบนมีอะไรมาฝากแฟนรายการคลับ18ครับวันนี้เรามาคุยกันมากกว่านะครับเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่รุ่นเก่าเลยรุ่นเก่าเลยนะเบนโฮเกนแจ็คนิคลอสพวกเนี้ยมันจะมีวงสวิงเนี่ยมันจะมีท่าอยู่ท่านึงที่ทุกคนเหมือนกันหมดเลยคือท่า Impact ถูกต้องนี่ Impact สมัยก่อนกับ Impact สมัยนี้เนี่ยมันต่างกันไหมโปรจับว่ามีข้อสังเกตก็เรียกว่าค่อนข้างแตกต่างกันเล็กมีทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่าง okay. นะครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ยนะอย่างที่โปรเบนต้องย้อนหลังไปยุคตั้งแต่1940 1950กว่าเนี่ยยุคนั้นเนี่ยผมว่าตี250นี่ว่าก็เก่ง250ก็เก่งแล้วนะเพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่อำนวยใช่แต่สมัยก่อนเนี่ยพอท่า Impact ปุ๊บก็ต้องพูดถึงคำว่า Reverse K ครับถูกไหมครับแสดงนิดหนึ่ง Reverse K ก็คือตอนที่มันลงมาแล้วเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับครับคือแขนตรง2ข้างนะครับจะเห็นท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าแขนซ้ายนั้นตรงแน่นอนใช่แต่เราสังเกตดีคือถ้าจะเป็น Impact ของโปรในยุคโบราณนะยุคสมัยก่อนยุคคลาสสิกเนี่ยแขนขวาจะตรงข้างตรงด้วยนะครับใช่ส่วนเรื่องการถ่ายน้ำหนักเรื่องลำตัวอะไรจะใกล้เคียงกับในยุคปัจจุบันใช่อันนี้คือท่าของ Impact ในยุคสมัยก่อนยุคสมัยก่อนทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันมากๆครับเพื่อที่จะให้มาณจุดที่ Impact ได้พอดีแล้วไปได้ไกลเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่อำนวยเท่าไหร่ไม่อำนวยเท่าไหร่เหมือนสมัยนี้การไม้อย่างมากก็การเหล็กลูกกอล์ฟก็ไม่ค่อยวิ่งไปไกลเหมือนสมัยนี้ใช่ครับทำให้ตัวเลข250นี่ก็เรียกว่าหรูไกลแล้วนะแล้วนะแต่แจ็คสมัยก่อนไกลกว่า260นะแจ็คนี่ต้องยกเว้นเหมือนกันเพราะว่าขนาดหัวเพอร์ซิมอนนี่โอ้โห273 28ได้เหมือนกันใช่ใช่สมัยก่อนแล้วสมัยนี้เป็นไงครับผมสมัยนี้ถ้าเทียบกับวงสมัยใหม่ก็มีพวกรอรี่แม็กอีรอยใช่ไหมครับเวลาที่ Impact เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปละศอกขวาเขายังงออยู่เลยอ่ะไหนโปรไปลองอ่ะที่นะครับนี่มันจะลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เรียกว่ายุคโมเดิร์นสวิงยุคโมเดิร์นสวิงแล้วจะมาอย่างนี้อิมแพกนะน้ำหนักถ่ายทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ที่สังเกตแขนซ้ายยังตรงเหมือนเดิมแต่ว่าสังเกตคือตอนช่วงไม้ปะทะลูกเนี่ยคือแขนขวาและข้อศอกขวาเนี่ยยังไม่ตรงใช่เพื่อยันต่อไปได้อีกเพื่อให้มันตรงช่วงต่อจากนี้ใช่คือมันก็เข้ามาที่จะคลับแฮสปีดจะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกลูกก็จะสามารถที่จะเพิ่มบอลสปีดได้ขับเพสปีดสูงขึ้นลูกก็ไกลขึ้นโอ้โหก็แสดงว่าถ้า Impact จุดเรียกว่าเล็กๆน้อยๆย่อยๆที่แตกต่างกันของวงในยุคเรียกว่ายุคอดีตกับยุคปัจจุบันเนี่ยที่โปรเบนแนะนำก็คือที่สังเกตได้คือข้อศอกขวาของวงในยุคเก่าเนี่ยจะตอน Impact จะตรงจะตรงครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะงอเพื่อที่จะให้มันดีดต่อไปได้เพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเน้นที่ลำตัวด้วยครับครับเขาเน้นที่ลำกล้ามเนื้อใหญ่ครับสมัยก่อนมันต้องแบบกล้ามเนื้อเล็กลงมากล้ามเนื้อใหญ่แล้วก็แบบมันต้องพอดีสัมพันธ์กันหมดครับสมัยปัจจุบันนี้เนื่องจากคนเข้าฟิตเนสกันเยอะขึ้นใช่มั้ยสมัยนี้โอ้โหดูไทเกอร์จำปี97ได้มั้ยรูปร่างโปรเพรียวอยู่เลยนะ2000ปุ๊บเดินมาบักเลยดูคาเมโลดูดัมสกอตเนี่ยร่างกายของนักกอล์ฟในยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าเหมือนนักกีฬาประเภทอื่นมากขึ้นดีกว่าใช่ๆในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นโปรหลายคนเนี่ยหุ่นเหมือนลงพุงนิดนึงเราจะเห็นแฟกซ์แตทเลอร์ล่ะรูปร่างก็จะเรียกว่าม้วนๆหน่อยม้วนๆพอร่างกายแข็งแรงขึ้นอุปกรณ์ช่วยไม้ช่วยลูกช่วยหัวไม้ช่วยเนี่ยบางครั้งระยะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่โปรเขามองหาแล้วแต่ว่าในสมัยก่อนนะครับก็คือจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าจะต้องเอาเรียกว่าทุกมัดกล้ามในร่างกายเนี่ยมาช่วยผลิตระยะใช่โอ้โหสมัยก่อนก็เห็นใช่ไหมเวลาแบ็คคลิงนี่ยังต้องยกส้นเท้าซ้ายอยู่เลยนี่คือการเอายกท่อนเท้าเพื่อถ่ายน้ำหนักมาขาขวาโหลดมาเต็มตอนลงก็โหลดกลับอีกแล้วก็ย่ำกลับนี่คือเอาขาเอาน้ำหนักถ่ายน้ำหนักมาใช้ทั้งหมดเลยเอาตัวเอาแขนข้อมือมาใช้เต็มที่ใช่ครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยพวกขาพวกขาเดี๋ยวนี้นิ่งเลยนะเอวก็หมุนได้น้อยลงเพราะ flexibility ของพวกเขาสูงขึ้นกล้ามเนื้อใหญ่มากขึ้นมันก็หมุนได้อย่างนี้พอเกิดเกลียวมากขึ้นโหท้อก็ยิ่งเยอะแรงปะทะก็ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นก็นี่คือความเปลี่ยนแปลงของวงสวิงเรียกว่ายุคต่อยุคใช่นะครับก็เมื่อก่อนก็คือโปรยังตีไม่ไกลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเรียกว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกไปไกลได้มากที่สุดปัจจุบันในโปรบางครั้งเริ่มตีไกลอยู่แล้วโหสนามสมัยนี้ระยะเฉลี่ยก็เกิน2ปลายหมดแล้วใช่280นี่เรียกว่ากลางๆในทัวร์นี่ถือว่ากลางๆแล้วนะใช่ผมจำได้ว่าตอนผมดูกอล์ฟใหม่ๆอ่ะครับบริเวณคนที่ตีไกลที่สุดในทัวร์ตอนนั้นเดวิสเลิฟเดอะเทิร์นนี่280กว่าๆนะใช่เดี๋ยวนี้280กว่านี่เด็กๆธรรมดานะเดี๋ยวนี้280เฮ้ยมันก็สั้นจังเลยเดี๋ยวนี้ก็มี310 320ไปเห็นนะครับก็ตัวเลขก็เปลี่ยนไปนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปตัวเลขเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไปร่างกายเปลี่ยนไปวงก็เลยเปลี่ยนไปด้วยใช่ครับครับแล้วคราวนี้โปรเบนมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาวงสวิงของอดีตกับปัจจุบันให้แฟนรายการไหมว่าควรทำยังไงควรจะอย่างแรกอย่างแรกเลยผมว่าควรจะดูว่าสรีระของตัวเราเองเนี่ยเหมาะกับวงแบบไหนก่อนนะคือถ้าตัวเองไม่มี flexibility สูงเนี่ยครับเรายกส้นข้าวซ้ายเนี่ยมันไม่ผิดนะครับถูกไหมบางคนแบบตัวแข็งมากเลยอะถ้าขึ้นแค่นี้โปรบอกคือ L45 ไหล90มันทำไม่ได้คือมันรูปร่างไม่เหมือนรูปร่างมันไม่ใช่วงแบบโปรปัจจุบันเขายังไงอยู่ใช่ครับเพราะนั้นอาจจะหยิบเปิดตำราย้อนยุคเอาวงยุคเก่ามาใช้ได้เหมือนกันเหมือนกันคือเราตีเพื่อความสนุกสนานด้วยเพราะมันกีกอล์ฟยิมคือกีฬาการแข่งขันคือให้ในทัวร์เขาแข่งกันครับแบบเราเล่นเพื่อความสนุกสนานเพราะฉะนั้นวงแบบไหนก็ได้เราตีแล้วมันไปไกลนะครับแต่กลไกให้มันถูกฟีลลิ่งให้มันดีก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายอำนวยความยืดหยุ่นได้แล้วระยะพอมีเนี่ยอาจจะลองเป็นโมเดิร์นสวิงอย่างไทเกอร์อดัมสกอตได้เหมือนกันใช่แต่ว่าระยะยังไม่มีตัวยังไม่ค่อยยืดหยุ่นเนี่ยบางครั้งเอาวงหยิบขอยืมวงแจ็คมาหน่อยก็ไม่ผิดอะไรไม่ผิดอะไรนะครับถูกต้องสำคัญก็คือว่าเลือกวงสวิงให้เหมาะกับสรีระแล้วจุดอ่อนของตัวเองนะครับแล้วเกมกอล์ฟของคุณจะสนุกมากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็พบกับผมกับโปรเบนได้ใหม่ครั้งนะครับในช่วงอาทิตย์ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงออนเดอะกรีนวันนี้นะครับผมอยู่ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับอำเภอบางบ่อสมุทรปราการนะครับวันนี้ผมอยู่กับโปรแจ๊ปโปรติรัตน์สุตบุตรครับสวัสดีครับโปรแจ๊ปสวัสดีครับโปรนพครับครับวันนี้โปรแจ๊ปมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับก็เรียกว่าของฝากวันนี้เนี่ยผมจะพยายามช่วยให้แฟนรายการคลับไอทีเนี่ย มีไอเดียในการเล่นลูกสั้นที่ซิมเพิลขึ้นอ๋อโอเคโปรนพสอนลูกศิษย์เนี่ยโปรนพเคยถูกถามไหมว่าลูกสั้นเนี่ยต้องใช้ข้อมือไหมต้องมีคนหักบ่อยบ่อยเลยบ่อยเลยครับใช่บ่อยใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคำถามประมาณว่าต้องหักข้อมือตอนไหนโปรตอนไหนระยะนี้ต้องหักไหมใช่ขึ้นขนาดนี้ควรจะหักแค่ไหนซึ่งบางครั้งเนี่ยอันเหล่านี้แหละความถามเหล่านี้ทำให้สิ่งที่มันควรจะซิมเพิลควรจะเรียกว่าเรียบง่ายเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นมันกลายเป็นแมคานิกมากเกินไปใช่คือลูกสั้นเนี่ยการให้น้ำหนักก็ยากพอแล้วเราจะต้องมาวงว่าต้องหักตอนไหนลูกสั้นสั้นเลยไม่ควรหักลูกไกลนิดนึงถึงจะหักเนี่ยบางครั้งหน้าตามันจะออกมาเป็นงี้พอลูกสั้นไม่หักก็ไม่หักเลยแข็งเป็นท่อนนี้พอลูกหักปั๊บก็หักขึ้นมาอย่างนี้เลยคือมันไม่มีอะไรอยู่ระหว่างกลางมันไม่มีความนุ่มนวลใช่ไหมฮะคือตีขอบกรีนอาจจะพอได้นะ10-15หลาแต่พอจะตี30หลาหักข้อมือปั๊บปุ๊บกระโดดไป50เลยจะเป็นลักษณะนั้น คือไม่มีความพอดีไม่มีการระยะที่เพิ่มขึ้นไม่เป็นสเต็ปมีก้าวกระโดดเกิดขึ้นอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาเรียกว่ามาทำให้มันซิมเพิลขึ้นดีกว่ามาไขข้อข้องใจนะใช่ว่าตัวเราลูกสั้นเนี่ยข้อมือเอายังไงแน่โอเคควรจะหักเมื่อไหร่นะครับได้งั้นเชิญโปรแจ๊ปเลยครับครับผมนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆผมอยากให้นึกภาพนี้นะครับผมยังจำตอนที่โปรเบนอภิชาติกมลธรรมนานองทำไว้ได้ที่เรียกว่าใหญ่ชิปโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นตัวหลักคือหน้าอกแล้วก็แขนเป็นหลักนะครับแต่วันนี้ที่ต้องพูดถึงเรื่องข้อมือด้วยเพราะว่าถูกถามมาบ่อยเหลือเกินว่าตัวลงแล้วลูกสั้นเนี่ยข้อมือควรจะทำยังไงไม่ใช้หรือว่าใช้ดีนะครับคำตอบของผมทำให้ง่ายครับหน้าที่ของข้อมือในการเล่นลูกสั้นที่ท่านกอล์ฟคือพึงปฏิบัติก็คือจับกริปให้เบานะครับจับให้เบาแล้วเวลาเหวี่ยงใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นตัวเหวี่ยงนะครับ
พอเราจับเบาแล้วเราใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นตัวเหวี่ยงลูกสั้นสมมุติว่าคุณมีระยะสั้นที่ต้องเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เหวี่ยงขึ้นน้อยแรงสะสมโมเมนตัมที่ปลายเหล็กก็จะน้อยข้อมือคุณก็จะหักน้อยไปเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีลูกสั้นที่เล่นระยะไกลขึ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เริ่มเหวี่ยงสูงขึ้นถ้าเกิดเรายังคงรักษาความแน่นของกริปเพชเชอร์ได้เท่าเดิมนะครับไม่แน่นเกินไปเนี่ยกล้ามเนื้อมัดใหญ่และโมเมนตัมของไม้จะทำให้ข้อมือของคุณเริ่มหักมากขึ้นตามลำดับไปนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับง่ายๆเลยครับไม่ต้องสนใจนะครับว่าข้อมือหักเมื่อใดหักเท่าไหร่เน้นอย่างเดียวครับรักษากริปเพชเชอร์ให้สม่ำเสมอไม่แน่นครับให้เบาๆแล้วใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่หน้าอกและตัวท่อนแขนเป็นตัวเหวี่ยงแล้วความกว้างความยาวของการขึ้นการลงจะเป็นตัวกำหนดเองนะครับว่าข้อมือควรฉากแค่ไหนเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่าชิประยะสั้นชิประยะกลางชิประยะยาวผมจะไม่คิดอะไรเกี่ยวข้อมือเลยแล้วก็ดูนะครับว่าผลงานจะต่างมาเป็นยังไงครับชมภาพนะครับเทคนิคที่โปรแจ๊ปนำมาเสนอเนี่ยผมว่าไขข้อข้องใจของแขกหลายๆคนได้เลยนะใช่เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เป็นคำถามที่แบบผมโดนถามประจำเลยอ่ะก็ถามเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยโปรแจ๊ปมาให้ความกระจ่างชัดเจนเลยนะผมว่าเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะครับคงไปได้ลองฝึกซ้อมชิปวิธีอย่างที่โปรแจ๊ปบอกดูว่าข้อมือเนี่ยอาจจะไม่ต้องถามแล้วว่าต้องหักตอนไหนนะคือก็หวังว่าถ้าเกิดว่าท่านกอล์ฟได้ดูตอนนี้ของผมนะครับคงคำถามว่าข้อมือหักตอนไหนหักแค่ไหนน่าจะหมดลงไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับวันนี้ก็ช่วงออนเดอะกรีนก็ขอบคุณโปรแจ๊ปมากนะครับที่มาเป็นแขกให้กับรายการนะครับแล้วพบกับช่วงออนเดอะกรีนได้ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับWhat does it take to become a complete player? An intelligent, strategic approach. The ability to shape shots, not simply let loose. The complete player has every shot in the bag. Razer X Irons. Featuring unique Razer technology. The power of a wide sole iron.With the precision of a thin sole, the best X-Iron Callaway has ever developed. Unmatched performance characteristics, more shot making from more places. Razer X-Irons. Tighter shots, shorter putts, lower scores. Become a complete player.